วิธี one point iteration เนี่ยถ้าเป็นตัวแปรเดียวนะครับถ้าเป็นตัวแปรเดียวเนี่ยเรายังพอนึกออกไหมเนี่ยเริ่มต้นเราจัดรูปแบบสมการให้เป็น fx เท่ากับ0ก่อนใช่ไหมครับเวลาเราจะหารากของสมการพอเป็นวิธี one point iteration เนี่ยเราจะจัดรูปให้เป็น x เท่ากับ gx ใช่ไหมครับคือเอา x ตัวหนึ่งไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเราโยนไปไว้ข้างหนึ่งของสมการใช่ไหมในกรณีที่เป็นมากกว่า1ตัวแปรเนี่ยแนวคิดเป็นทำนองเดียวกันอย่างอันนี้เป็น2สมการ2ตัวแปรเนี่ยสมการหนึ่งเราจะใช้หาค่า x สมการหนึ่งเราจะใช้หาค่า y นะครับสมการที่ใช้หาค่า x ก็คือเราเอา x ไว้โดดๆตัวหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือก็โยนไปไว้อีกข้างหนึ่งของสมการนะครับกับอีกสมการหนึ่งเราใช้หาค่า y เนี่ยเราก็จะจัดให้มี y อยู่โดดๆข้างหนึ่งของสมการแล้วก็ที่เหลือก็โยนไปไว้อีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งมีสารพัดรูปแบบมีสารพัดคู่นะครับจัดได้หลายคอมบิเนชันนะครับอย่างสมการที่1เองเนี่ยตรงนี้นะจริงๆมันก็จัดได้ทั้งใช้หา x และใช้หา y ใช่ไหมอย่างถ้าเกิดจะใช้จัดหา y นี่ก็คือตามนี้ได้เลยถูกไหมครับก็คือเอา y ไว้ข้างหนึ่งโดดๆใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือโยนไปไว้ข้างของสมการอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าจะใช้สมการนี้ในการหาค่า x ก็มีได้อีก2รูปแบบนะครับคือถ้าเราใช้หาค่า x โดยยึดตัว x กำลังหนึ่งเป็นหลักเนี่ยก็ให้จับ x ตัวนี้ไว้โดดๆแล้วที่เหลือเราโยนไปไว้อีกข้างของสมการนะครับหรือเราจะใช้ x ตัวนี้ในการหาในการจัดรูปเป็นสมการหา x ก็ได้นะครับก็คือย้ายทุกอย่างไปไว้อีกข้างหนึ่งของสมการก่อนนะครับจากนั้นก็เอาลบหนึ่งย้ายไปคูณอีกข้างหนึ่งไม่ใช่ย้ายไปหานั่นแหละก็คือย้ายไปคูณเหมือนกันแล้วก็ไอ้ข้างนู้นทั้งหมดก็จับใส่สแควร์รูทเข้าไปมันก็จะได้เป็นรูปสมการที่ใช้หา x เท่ากับแล้วก็ที่เหลือของสมการนะครับสมการข้างล่างก็เหมือนกันสามารถใช้จัดหา x หรือ y ก็ได้เหมือนกันนะครับใช้ในการหา y ก็จัดได้2รูปแบบใช่ไหมยึด y ตัวนี้แล้วโยนที่เหลือไปไว้อีกข้างหนึ่งก็ได้ยึด y ตัวนี้แล้วโยนที่เหลือไปไว้อีกข้างหนึ่งก็ได้นะครับหรือใช้หา x ก็ได้นะครับก็คือเอา x ตัวนี้ยึดไว้ข้างหนึ่งแล้วโยนที่เหลือไปไว้อีกข้างก็ได้หรือว่าใช้ x ตัวนี้ในการหานะครับก็คือโยนทุกอย่างไปไว้อีกข้างหนึ่งแล้วก็ใส่สแควร์รูทเข้าไปนะครับก็เป็นสมการรูปที่ใช้วนหา x ก็ได้นะครับทีนี้มันได้กี่รูปแบบแล้วเนี่ยสมการบนถ้าใช้หา x ได้2รูปแบบถ้าสมการบนใช้หา x ได้2รูปแบบสมการล่างใช้หา x ใช้หา y ได้2รูปแบบก็เป็นทั้งหมด4คู่ละนะครับถ้าข้างบนใช้หา y ได้รูปแบบเดียวข้างล่างใช้หา x ได้2รูปแบบก็เป็นเท่าไหร่ละ4อีก2ก็ทั้งหมดเป็น6เพราะว่า2สมการนี้สามารถมีได้ทั้งหมด6คอมบิเนชันนะครับในการจัดรูปหา x หา y ใน6คอมบิเนชันนั้นเนี่ยมีทั้งคอมบิเนชันที่จะคอนเวิร์ตมีทั้งคอมบิเนชันที่อาจจะไดเวิร์ตหรืออาจจะไดเวิร์ตทั้งหมดหรืออาจจะคอนเวิร์ตทั้งหมดไม่มีใครรู้ครับต้องลองทำอย่างเดียวนะครับในที่นี้ผมก็มั่วเอานะเพราะผมไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมก็อาจจะลองทำแบบนี้แล้วกันผมใช้สมการบนในการหา x ก็แล้วกันนะแล้วก็ผมยึด x ตัวโดดๆตัวนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมจัดรูปนะ x เท่ากับอะไรเงี้ยนะครับใช้ในการวนหา x นี่นะผมก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมผมยึด x ตัวนี้เป็นหลักนะครับที่เหลือผมย้ายไปไว้ข้างหนึ่งของสมการใช่ไหมมันก็จะเป็น y ใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายลบ x กำลัง2ไปเป็นบวก x กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็ย้าย 0.75 ไปนะครับเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ห้อย subscript i เอาไว้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเป็นค่าเริ่มต้นของรอบนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นในรอบ1 1เนี่ยเราสตาร์ทด้วยค่าเริ่มต้น x i y i ใช่ไหม
ท้ายรอบมันก็จะผลิต xi บวก1ออกมาให้เราเป็น x ใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งสมการข้างล่างสมมุติผมใช้ y ตัวนี้ก็แล้วกันนะจะได้จัดรูปง่ายๆก่อนโดยปกติจัดรูปง่ายมักจะ divert ไว้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรครับข้างล่างนะครับก็จะจัดรูปเป็น x กำลัง2ใช่ไหม xi กำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็ย้าย 5xy อย่ามันลบนะครับก็จะเป็น xi yi ใช่ไหมอันนี้ติดตัวห้อยไว้นะครับตรงนี้เป็นห้อย i นะครับส่วนเลข2นี่เป็นตัวยกกำลังนะครับโอเคตอนนี้ผมจัดรูปเป็นสมการที่1ใช้ในการวนหาค่า x นะครับเดี๋ยวนะผมรีเช็คอีกทีว่าผมย้ายถูกใช่ไหม y บวกลบ 0.5 ถูกต้องนะครับด้านล่างใช้วนหา y ผมยึด y ตัวนี้ y เป็น x กำลัง2ลบ 5xy ถูกต้องนะครับทีนี้เงื่อนไขาการหยุดคำนวณเขาไม่ได้บอกมานะครับผมก็เนื่องจากเป็น Excel ผมก็ตั้งแบบละเอียดละเอียดไปเลยนะครับจุด 0.01% ไปเลยนะครับตอนมีตัวแปรเดียวเราก็มี error ของตัวแปรเดียวตอนมี2ตัวแปรก็แค่ใส่ error เช็คทั้งคู่นะครับแล้วก็ x เริ่มต้น y เริ่มต้นอันนี้โจทย์แนะนำให้ใช้ 1.2 เดี๋ยวเราก็จะใช้ 1.2 ตลอดไปนะครับจะได้ดูความเร็วของวิธีด้วยนะครับทีนี้กรณีที่เราทำเรื่อง one point iteration เนี่ยมันจะมีอยู่2แนวคิดนะครับแนวคิดแรกเป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่าเป็นแบบ Jacobi method นะครับ Jacobi ก็คือ Jacob นั่นแหละชื่อคนน่ะชื่อ Jacob อ่ะนะครับคนไทยมาใช้เป็นนามปากกาอยู่คนหนึ่งด้วยใช่ไหมที่เขาเรียกตัวเองว่ายาขอบใช่ไหมยาขอบนะครับก็อันนี้ผมโน้ตไว้ว่าเป็นแบบใช้คือคอนเซ็ปต์มันคือว่าค่าเริ่มต้นอันนี้นะคู่หนึ่งในรอบหนึ่งเนี่ยจะใช้ในการคำนวณหาค่า x ใหม่ y ใหม่นะครับใช้ค่าเริ่มต้นคู่นี้ในการคำนวณหาค่า x ใหม่ y ใหม่อันนี้คือคอนเซ็ปต์แบบแรกสุดที่มนุษย์น่าจะนึกได้นะครับก็คือใช้ค่าเริ่มต้นคู่นี้ในการหาทั้ง x ใหม่ y ใหม่อันนี้ก็เป็นวิธีสไตล์ของจาโคบีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์เกาส์ไซเดลนะครับคือ2ชื่อนี้เดี๋ยวคุณจะได้รู้ตอนบทหน้านั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเทคนิคเดียวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับเทคนิคแบบ Gauss Seidel ก็คือว่าภายในรอบเดียวกันนี่นะสมมุติคุณใช้ค่าเริ่มต้น xi yi มาใช้ในการหา x ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดในการคำนวณหา y ใหม่เนี่ยมันมีตัวค่า x อยู่ในสมการด้วยเนี่ยแทนที่เขาจะใช้ค่าเริ่มต้น x ตัวนี้มาใส่ในการคำนวณ นะเขาจะใช้ x ใหม่ตัวนี้มาใส่ในการคำนวณเลยนะครับคือมีใหม่ในรอบเดียวกันน่ะใช้เลยนะครับผมก็เลยโน้ตเอาไว้แบบตัวเองเข้าใจนะแล้วคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจด้วยก็คือว่าถ้าเป็น Jacobi method นะต้องรอหมดรอบก่อนคือในรอบเดียวกันน่ะคุณต้องใช้ค่าเริ่มต้นคู่นี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Gauss Seidel นะมีใหม่ใช้เลยก็คือถ้าในรอบเดียวกันนะครับมีค่าใหม่ออกมาแล้วเนี่ยเช่นตรงนี้ได้ x ใหม่มาแล้วเนี่ยเวลาเราคำนวณหา y ใหม่เนี่ยเราหยิบ x ใหม่ที่ตรงนี้มาใช้เลยนะครับเราไม่ต้องรอรอบนะคือเราไม่ต้องไปเอา x เก่ามาใช้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้ง2แบบว่าใครเร็วใครช้าอย่างโจทย์เมื่อวันพุธเนี่ยปรากฏว่าถ้าทำวิธี Jacobi นะ divert นะครับแต่ว่าถ้าทำวิธี Gauss Seidel อ่ะมัน convert ได้ไว้นะครับมันลู่เข้าหาคำตอบได้นะครับอ่ะลองดูนะเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนสินะโอเคเราจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันใหม่หมดเลยนะครับเราจะเริ่มที่จาก Jacobi method ก่อนแล้วกันนะรอรอบก่อนนะครับ x เริ่มต้นใช่ไหมก็นี่นะครับไปดึง x เริ่มต้นกับ y เริ่มต้นที่เราใส่มานะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับx ใหม่หาจากอะไรนะหาจากสมการนี้ใช่ไหม x ใหม่เกิดจากนะครับเอา y ใช่ไหมบวกด้วย x กำลัง2นะครับแล้วก็ลบ 0.75 นะครับ
เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายทศนิยมหน่อยส่วน y ใหม่นะครับ y ใหม่หาจาก x กำลังสองลบ 5xy นะครับก็คือตัวนี้นะครับ x กำลังสองนะครับลบด้วย5คูณ x คูณ y อันนี้คือผมใช้แบบรอรอบนะครับก็คือใช้ x เริ่มต้น y เริ่มต้นคำนวณทั้ง x ใหม่ y ใหม่นะครับรอบเริ่มต้นผมยังไม่คำนวณ error นะครับ ก็จะคำนวณเดินหน้าไปก่อนพอขึ้นรอบใหม่ก็จะมีการกระเถิบค่าใช่ไหม x เริ่มต้นรอบนี้คือ x ใหม่เมื่อรอบที่แล้วนะครับ y เริ่มต้นรอบนี้ก็คือ y ใหม่เมื่อรอบที่แล้วนะครับส่วนสมการในการคำนวณหา x กับ y ใหม่เนี่ยมันคือสมการเดิมใช่ไหมครับผมก็คลิกตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่ามันถูกต้องใช่ไหมมันดึงเซลล์ถูกต้องใช่ไหมว่ามันดึงรอบเดียวกันมาคิดอะไรนี้นะครับโอเคน่าจะถูกแล้วเนาะ x กำลังสองลบ 5xy นะครับถูกต้องอันนี้คือ y บวก x กำลังสองลบ 0.75 นะครับ4โอเคอ่ะถูกต้องแล้วก็เราก็คำนวณ error นะครับเวลาคำนวณ error ก็ตรงไปตรงมานะครับเหมือนเดิมเลยนะทำให้มันเป็นบวกก่อนใช่ไหมใส่ absolute ไปก็คือ error ของ x ก็คือ x ใหม่นะครับลบ x เก่านะครับทั้งหมดหาร x ใหม่นะครับแบบนี้ปิดวงเล็บนะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้160กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับยังห่างไกลส่วน error ของ y ผมดิทโต้ลงมาเลยนะครับ control d นะครับผมก็รีเช็คอีกทีว่ามันผูกสูตรถูกตำแหน่งใช่ไหมนะครับมันเอา y ใหม่มาลบ y เก่าสีแดงนะครับหารด้วย y ใหม่สีเงินนะถูกต้องนะครับที่เหลือลากอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ลุ้นว่ามันจะคอนเวิร์ตไหมไม่คอนเวิร์ตนะครับเป็นไปได้สูงว่าเดี๋ยวนะลบทิ้งก่อนเป็นไปได้อยู่2 อย่างถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้นะ1คือสมการที่เราเลือกใช้ตรงนี้เป็นคอมบิเนชันที่มันอาจจะไดเวิร์ตเมื่อกี้เราไล่ว่ามันมีทั้งหมด6คู่ได้ใช่ไหมมันมี6รูปแบบในการจัดรูป x เท่ากับ y เท่ากับอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองง่ายๆก่อนก็คือเมื่อกี้เราผูกด้วยคอนเซปต์ของจาโคบีใช่ไหมที่ว่ารอรอบใช่ไหมครับเราจะลองผูกด้วยคอนเซปต์ของเกาส์ไซเดลนะครับคือมีใหม่ใช้เลยนะเวลามีใหม่ใช้เลยคือแบบนี้นะครับอย่างในสมการของ y ใหม่เนี่ย y ใหม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ x กำลังสองลบกับ 5xy ใช่ไหมตอนนี้ผมใช้ x เริ่มต้นนะครับมาคิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็น x ใหม่ในรอบเดียวกันนี่แหละก็คือตัวนี้นะครับอันนี้นะมาใช้เลยนะครับผมต้องขยับจาก c21 มาเป็น c23 ตัวนี้นะต้องมาใช้ตัวนี้แทนนะครับอ่ะอันนี้คือมีใหม่ใช้เลยนะครับเราก็ต้องแก้สูตรในช่องต่อๆไปด้วยใช่ไหมอ่ะทีนี้ลองดูซิไดเวิร์ตไหมยังใช้ไม่ได้อยู่นะแปลว่าอะไรครับเนี่ยแปลว่าใช้วิธีเกาส์ไซเดลแล้วนะครับที่ว่ามีใหม่ใช้เลยเนี่ยนะครับก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดีนะครับซึ่งก็ไม่รู้เป็นไรนะถ้าเป็นสมการนอนลีเนียแบบนี้นะเวลาผมลองเล่นนะถ้าเกิดเรายึดเอาตัวกำลังหนึ่งตัวนี้นะครับยึดเอาไว้ข้างหนึ่งแล้วโยนที่เหลือไปไว้อีกข้างนึงนะมันมักจะไม่ค่อยออกว่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ถ้าแบบติดสแควร์รูทติดอะไรเงี้ยสักอันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเวิร์กก็เลยเอางี้ละกันผมจัดใหม่เป็นรูปแบบที่2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคลิปใหม่ละกันนะคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไป